ดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับมิตรรักเพนเพทุกท่านนะครับผมสุศรีผู้ชายกินปวกนะครับวันนี้รู้นึกคึกไงอยากจะลองไลฟ์สดกับเขาบ้างปกติก็ไม่เคยทำเนาะก็วันนี้เป็นวันแรกก็ดูว่ามันจะเป็นยังไงว่าเอ๊ะเขาทำยังไงปกตินะครับผมก็จะมีทีมงานมาช่วยทำให้นะครับแล้วก็มีหลายคนเนาะมาช่วยกันทำแล้วไม่เคยทำเองไม่เคยก็ทำเองอยู่บ้างแต่ไม่รู้ว่ามันเป็นยังไงวันนี้ก็เลยแบบพอดีแบบมันว่างแล้วก็เลยแบบอยากจะลองมาทำดูแต่ไม่รู้ว่าทำยังไงแต่กดไปเนี่ยมันออกไปยังต้องดูว่ามีคนมาดูบ้างไหมใช่ไหมโทรไปหาเพื่อนมันก็ไม่รับแต่ไม่เป็นไรก็ลองดูเอ้ยมันต้องมาเลยนะนั่นแหละอ๋อเสร็จสิ้นเห็นไหมลองว่ามันต้องเอาไม่เป็นไรด้นสดไปแล้วกันด้นสดไปแล้วกันก็มันจะมีใครมาดูบ้างอะไรบ้างนะก็โอเคเดี๋ยวรอดูก่อนเพราะว่าเราไม่เคยนัดไม่เคยเลยก็ลองอยู่ดีก็นึกขึ้นมาก็ลองจะมานี่พอดีวันนี้ได้ไปตกปลากันมาแล้วก็ได้ปลาช่อนมาพอสมควรนะครับก็เลยจะมาทำนู่นทำนี่แต่ดูก่อนว่าในการทดลองอันนี้มันจะได้ผลยังไงก็ยังไม่มีใครเข้ามาทำงานนะให้มีความตั้งใจไม่เป็นไรเดี๋ยวรอดูก่อนว่าจะมีใครมาดีไหมเกียรติก็ไม่สนใจอันนี้มันได้สดแล้วใช่ไหมเนี่ยอ๋อมีคนเห็นสองแล้วใช่ไหมเออวิไลลักษ์เฮ้ยสวัสดีเฮ้ยไม่เคยทำว่ะวันนี้ก็นึกคึกขึ้นมาว่าอยากทำว่ะก็เลยตอนนี้ลักษ์ไม่รู้ว่ามุมมองที่เห็นน่ะมันเป็นแนวตั้งหรือแนวนอนวะรบกวนหน่อยเพื่อนเอ้ยไม่เคยปกติมีทีมงานมาช่วยทำไม่เคยทำคนเดียวอ่ะตอนนี้สอบถามเพื่อนรักหน่อยรบกวนแจ้งหน่อยว่าปลายทางที่เห็นน่ะมันเป็นแนวตั้งหรือแนวนอนวะแนวตั้งหรือแนวนอนครับหน่อยคนพูดเพาะหน่อยโอเคเดี๋ยวรอเผื่อมีเพื่อนๆมาสนใจเพิ่มเติมนะครับเอ๋ถ้ามีกิจกรรมทำไม่ต้องกลัวถ้าเราได้เผยแพร่เนี่ยต้องมีประโยชน์แน่นอนเดี๋ยวรอดูก่อนว่าประโยชน์มันคืออะไรเดี๋ยวนึกก่อนจะต้องทำอะไรใช้เวลาแป๊บนึงฮะแนวตั้งแน่นอนไม่รักอันเนาะเดี๋ยวรอก็ช่วยกันกระจายกันหน่อยนะครับว่าแต่ไม่ต้องกลัวต้องมีอะไรให้ทำกันแน่นอนมีอะไรให้ทำกันแก้เหงามาทักมาทายกันได้ใครว่างๆช่วงนี้นะครับอาจจะอยู่บ้านกันช่วงนี้ก็เริ่มจะดีขึ้นเนาะสถานการณ์เหตุการณ์โรคระบาดโควิด-19ของเราเริ่มจะดีขึ้นนะครับในฐานะที่แบบเราเป็นคนไทยเนาะก็ถือว่าประเทศไทยถือว่าคุมได้ดีมากเลยแล้วก็ตอนนี้ที่หนักสุดก็จะเป็นทางสหรัฐอเมริกานะครับก็มีเพื่อนๆพึ่งฝูงก็อยู่ทางนั้นกันอยู่ก็แจ้งมาว่ามันก็เอาการเหมือนกันแต่แล้วแต่รัฐแล้วแต่พื้นที่ครับแต่คนที่อยู่ในที่ปลอดภัยเขาก็อยู่กันอย่างแบบสงบไม่ได้อะไรก็ลองดูกันไปว่าสถานการณ์เป็นยังไงเดี๋ยวรอดูว่าเพื่อนๆใครจะเข้ามาดูมาชมกันก็ลองมาทักมาทายกันใครสนใจมาแชร์ความคิดความอ่านกันนะครับก็เป็นครั้งแรกเนาะที่จะมาทำในประมาณตรงนี้ที่ทำคนเดียวเนาะไม่มีใครมาช่วยเลยปกติที่มีทีมงานมาช่วยกันก็เนาะเดี๋ยวเรื่อยสบายๆตอนนี้กี่ทุ่มแล้วเดี๋ยวดูเวลาดิ2 ทุ่มกว่าใช่ไหมโอเคก็มาทักมาทายกันรายงานตัวหน่อยครับใครว่างๆก็มาดูกันนะครับผมก็สุศรีว่าสุศรีวิชาเกณฑ์ปวดนะครับก็มีหลายชื่อนะบางคนก็ฉุยสุเพื่อน
เพื่อนๆมอต้นก็จะเรียกสุเนาะพอมอปลายมาก็จะเรียกฉุยเพื่อนๆในมหาลัยก็จะเรียกฉุยบ้างแล้วก็ในที่ทำงานแล้วก็ตอนนี้ปัจจุบันก็เรียกกันฉุยไอ้สุแล้วก็ใช้สุสีเป็นนามปากกานะฮะสุสีเป็นนามปากกานะครับเดี๋ยวใช้เวลาดูว่าใครสะดวกมานั่งคุยกันเดี๋ยวมีกิจกรรมทำแน่นอนนะครับมีกิจกรรมทำแน่นอนหรือว่าทำอะไรเดี๋ยวจะเปลี่ยนมุมดีมุมนี้มันดูไม่ค่อยสุนทรีเลยเปลี่ยนมุมนู้นดีกว่าน่าจะสุนทรีหน่อยโอเคเดี๋ยวนะ แป๊บนึงนะครับต้องเดินไฟหน่อยเนี่ยต้องเดินไฟหน่อยเนี่ยฮะเดี๋ยวเพิ่งกินไปโหตรงนี้มืดกว่าเดิมอีกว่ะมืดไหมสักครู่นะครับกำลังหามุมมองที่มันเหมาะสมอยู่ก็เป็นการทำครั้งแรกๆนะไม่ได้เตรียมอะไรไว้นึกคือก็ทำเลยอย่าไปคิดมากอยากทำแล้วก็ทำเลยถ้ามันอาจจะมีประโยชน์บ้างอะไรบ้างก็บ้านออกไปดูมุมนี้ดิโอเคนะโอเคหน่อยมุมนี้กว้างๆหน่อยกว้างๆได้อยู่เดี๋ยวไปหาไฟมาเพิ่มหน่อยต้องมีไฟหน่อยโอ้โหมันจะสว่างไปแล้วสว่างไปแล้วสว่างทำอะไรไม่เต็มการเนี่ยจะทำอะไรก็ทำเรียรักเฮ้ยมันตรงป่าววะโหไฟมันจ้าไปหน่อยก่อนเหมือนไฟมันจะจ้าไปหน่อยจะวางไฟตรงไหนดีนะตรงนี้ดีกว่าใครรับชมอยู่รายงานด้วยครับว่ามันเป็นแนวตั้งหรือแนวนอนผมไม่เคยทำจะได้รู้ว่าเอ้ยมันตั้งหรือนอนไม่ต้องกลัววันนี้ถ้าดูผมเนี่ยมีกิจกรรมแน่นอนมีกิจกรรมแน่นอนเดี๋ยวเราลองขอเทสก่อนว่ามันจะเป็นยังไงเดี๋ยวหาตั้งไฟก่อนไฟมันต้องไงดีวะแป๊บนึงครับหามุมไฟก่อนชักหน่อยดิโหตรงนี้น่าจะดีเว้ยมืดเกินดีนะตรงนี้เวิร์คขึ้นสวัสดีครับเอ้าโดนโอ้โหดีวันนี้เพื่อนวันนี้สนุกดีไปตกปลากันมาวันนี้สนุกดีขอบคุณมากเลยที่ได้หาปลาให้ลูกค้า
วันนี้ก็มีโครงการว่าเดี๋ยวจะทำปลาให้ลูกค้าดีกว่าเออวันนี้มีปลาเดี๋ยวจะทำปลาวิธีทำปลาแล่ปลาอะไรดีกว่าเนาะเออพอดีมีปลาอยู่วันนี้อากาศดีเมื่อกี้ฝนเพิ่งตกไปหน่อยอากาศได้อยู่ไฟตรงนี้น่าจะดีอยู่นะได้เห็นไฟอยู่อ้าวใครว่างๆมานั่งคุยกันมานั่งโพสต์กันว่าอะไรยังไงเดี๋ยวดูก่อนอาจจะทำนู่นทำนี่แต่ตอนนี้ยังคิดไม่ออกว่าจะทำอะไรแต่ก็พาเพื่อนๆมานั่งคุยกันเนาะมันต้องมีมุมที่โอเคที่สุดอะเออมุมนี้ได้อยู่เออได้ไฟมาเยี่ยมมากเลยเริ่มแสบตาเลยกลับไปก่อนเว้ยอ่ะโอเคดีขึ้นใครอะสวัสดีจันทนาโอ้น้องโอสวัสดีพันธีน้องโอไหนว่าที่ที่แล้วจะเข้ามาก็รออยู่พอดีงานไร่งานนาเสร็จแล้วใครสะดวกก็สามารถเข้ามาได้นะครับเข้ามาเยี่ยมชมกันได้เข้ามาจิบกาแฟได้แล้วก็จะมีกิจกรรมให้ทำกันตลอดไม่ต้องกลัวนะครับใครสะดวกก็แวะมาเลยมาได้ผมก็อยู่ประจำการทุกๆเสาร์อาทิตย์วันธรรมดาก็ไม่อยู่เนาะวันธรรมดาก็ต้องไปปฏิบัติงานเพื่อองค์กรที่รักนะฮะเพื่อชาตินะฮะเพื่อชาติใครหว่ามันไกลมองไม่เห็นโอ้ปูโอเคปูดูแลหลานให้ดีนะเออสมเจตเมื่อกี้โทรไปไม่รับอ่ะจะถามมันว่ามันไลฟ์สดยังไงอะไรยังไงแต่ไม่เป็นไรผมจะด้นสดเองส่วนณดลโอเคขอบใจมากวันไหนสะดวกมาตกเลยเพื่อนนะครับก็มากันได้สนุกสนานยิ่งกำลังหาปลาส่งให้ลูกค้าอยู่พอดีวันนี้ขอบใจมากเลยสนุกชอบตกปลาปกติตกคนเดียวเนาะเหงาเหมือนกันเพื่อนๆมาประเออแล้วก็แบ่งกันไปกินเนาะส่วนที่เหลือแล้วก็เอามาพอดีเลยวันนี้ลูกของขาดพอดีลูกค้าสั่งปลาไว้ปลาช่อนเด็ดเดียวที่เราทำอยู่ตอนนี้นะครับก็ขาดอยู่หลายกิโลอยู่แต่พอดีวันนี้เพื่อนดนมาที่ฟาร์มกับเพื่อนเพิงตอนแรกก็จำไม่ได้จริงๆเห็นหน้าเฮ้ยคนนี้มันคุ้นๆเว้ยใครวะแป๊บสักพักนึงก็ถามเพิ่งเฮ้ยเพิ่งคนนี้กูรู้จักวะสักพักบอกโดนไหนวะเอ้าเรียนด้วยกันอ๋อจะโดนเออโอเคจำได้แล้วสวัสดีต่อเฮ้ยต่อไม่โผล่มาเลยเนี่ยฮะตอนนี้ท่อก็ใช้งานอยู่นะครับท่อของคุณนะครับที่มาใส่กระบวนเติมนะครับสลับกันกับซูเปอร์แท็บนะครับก็ค่อยๆปรับไปนี่ไปไอ้เจดเฮ้ยครับโทษครับสมเจดเมื่อกี้ผมโทรหาคุณเนี่ยไม่รับสายแต่ไม่เป็นไรผมรู้สึกเลยครับวันนี้ตั้งใจมานานแล้วอยากจะทำก็ไม่มีโอกาสสักทีวันนี้ก็ว่างแล้ววันนี้พอดีตกปลากับเพื่อนๆมาวันนี้มีเพิงพาดนมาแล้วก็ไงต่อสบายดีเนาะคือทีแรกอ่ะไม่อยากอะไรมากมายเลยแค่อยากจะแบบมานั่งคุยกับเพื่อนๆของฝูงเนาะใครสะดวกอะไรก็มานั่งคุยกันทักทายกันแล้วก็ใครว่างๆก็แวะมาเที่ยวกันได้นะครับยินดีต้อนรับแต่ก็จะบางช่วงที่เราไม่สะดวกเนาะช่วงทำไร่ทำนาผมอาจจะไม่เวลาดูแลแค่แคร์เพื่อนๆก็จะไม่ค่อยสะดวกแต่ตอนนี้ก็เริ่มสะดวกแล้วเริ่มแบบว่างๆแล้วคือมันขึ้นอยู่กับช่วงเวลาด้วยเราอยากให้เพื่อนผูงมาแล้วก็อยากจะดูแลให้ดีเนาะดีมากครับต่อองั้นก็ดีมากครับได้หมายความว่าไงไหมต่อวะชอบใช่ไหมโอเคเดี๋ยวมีกิจกรรมให้ทำไม่ต้องกลัวก็ช่วยกันไลค์กันแชร์หน่อยเนาะแชร์ได้แหละได้ก็ลองดูกันแต่จริงๆไม่ต้องการอะไรหรอกต้องการแค่จะมาคุยทักทายเพื่อนๆพี่ๆน้องๆของเรานะครับเราก็จะเป็นกลุ่มที่รู้จักกันมาก่อนอะไรเงี้ยคนที่มาเที่ยวมาอะไรท
ถามว่าขายของไหมไม่เน้นขายของมีบ้างอะไรบ้างแต่ไม่เน้นขายก็เน้นสนุกสนานกันไปอยากทำอะไรเพื่อความสุขเราเนาะยุงเริ่มมาแต่แสงได้อะไรได้ใช่ไหมเดี๋ยวนะต่อตอนนี้ผ้าของผมว่ามันเป็นแนวตั้งหรือแนวนอนอ่ะต้องมองเอียงไหมผมไม่แน่ใจถามใครก็ไม่ตอบโอเคก็เดี๋ยวให้เวลาเผื่อมีใครสนใจมาดูผมนึกออกแล้ววันนี้จะมีโครงการเตรียมวัตถุดิบนะครับทำปลานะฮะทำปลาตอนนี้เรามีผลิตภัณฑ์ปลาแดดเดียวนะฮะส่งให้ลูกค้าอยู่เดี๋ยวอ่านก่อนขอบคุณครับต๊อกครับขอบคุณครับพี่ต๊อกนะครับกำลังรับชมอยู่นะครับขอบคุณมากครับตอนนี้ก็มีผลิตภัณฑ์นะครับของเราอยู่นะครับปลาแดดแต่เดียวนะนี่ก็ทำปลาช่อนอะไรแล้วก็ยังมีปลานิลแต่ไม่เน้นขายเหมือนเดิมนะคอนเซ็ปต์เราไม่เน้นขายขอโทษครับตอนนี้ที่ทำอยู่เนี่ยคือออเดอร์ที่ค้างอยู่ให้ลูกค้าผมก็จะพยายามรีบทำให้ลูกค้าให้มากที่สุดพยายามทำส่งทำอะไรพอดีวันนี้มาตกกันทั้งวันกับเพื่อนๆที่มาเทศปลาแล้วก็ได้ปลามาส่วนหนึ่งอีกส่วนหนึ่งก็แบ่งให้เพื่อนๆไปนะครับแล้วส่วนนั้นผมก็จะมาทำคือปกติต้องทำแล้วก็ตากเลยแต่พอดีช่วงนี้เรามีตู้แช่แล้วกลางคืนผมก็จะทำแล้วก็หมักไว้หนึ่งคืนนะฮะเพื่อที่จะให้เนื้อปลากับวัตถุดิบที่เราทำมันเข้ากันแล้วก็คุณภาพแต่มาต้องลุ้นอีกทีนึงว่าคืนนี้แดดจะมีไหมแดดจะมีหรือเปล่าอะไรเงี้ยก็ต้องลุ้นอีกทีนึงนะฮะวันนี้จะแล่ปลาโชว์โอเคใครสนใจจะมาดูการแล่ปลาทำปลาแดดเดียวทำปลาอะไรพวกเนี้ยนะครับสามารถที่จะมาดูได้ในสไตล์ของผมเนาะผมไม่ใช่มืออาชีพนะครับผมเป็นแค่คนที่สนใจในการทำพวกนี้แล้วก็ทำแบ่งกันเนาะก็ไม่เน้นการขายตามหลักการเราเดี๋ยวระหว่างนี้ผมไปเตรียมอุปกรณ์ก่อนใครสนใจเข้ามาดูก็รบกวนเพื่อนๆพี่น้องก็รบกวนแชร์กันหน่อยเนาะแชร์นะเลือกแชร์ใช่ไหมเห็นก็ดูพยายามดูเขาอยู่ก็ทำไงกันก็พยายามแชร์เลยเผื่อใครสนใจมีความรู้ความแล้วก็แบ่งปันกันโอเคเดี๋ยวผมไปเตรียมอุปกรณ์นึงแล้วก็จะมาทำกันยุงเริ่มมีแล้วหายากันยุงด้วยเดี๋ยวระหว่างนี้จะเปิดเพลงให้ฟังสักครู่นะครับเดี๋ยวแป๊บหนึ่งมาแล้วมีใครมาเพิ่มไหมโอเคไม่เป็นไรค่อยไอ้นี่กันไปถ้าไม่ต้องซีเรียสนะครับสบายสบายอยู่แล้วเดี๋ยวผมเปิดเดี๋ยวผมเพิ่มความสูงจากกล้องดูนะคอนเซ็ปต์ก็คือถ้าไม่เคยทำมาก็ทำซะ
ก็เลยรู้ว่าทำยังไงสูงขึ้นมุมมองดีขึ้นเดี๋ยววันนี้ก็จะพาเพื่อนๆมาดูการทำปากแต่ไม่รีบร้อนนะฮะไม่รีบร้อนไม่รีบร้อนเดี๋ยวดูบรรยากาศรอบๆนะครับตอนนี้ของเราพูดง่ายๆก็คือว่างนั่นแหละว่างว่างว่างไม่มีอะไรทำก็ว่างก็ปกติก็ทำปลาคนเดียวเนาะกลางคืนเพราะว่ากลางวันบางทีมันก็มีงานบ้างอะไรบ้างแล้วกลางคืนแล้วก็ว่างๆแล้วก็ไหนก็ทำแล้วเรามาคุยกับเพื่อนดีกว่าว่าเฮ้ยช่วงนี้เราทำอะไรกันอยู่เรามีไอ้นู่นไอ้นี่ไอ้นั่นไอ้นู่นนะครับก็ช่วยๆกันแชร์กันแล้วใครสนใจก็มาทักทายกันนะครับเพื่อนๆก็ประเด็นก็คือเราไม่ใช่มืออาชีพเนาะเราก็ต้องทำแล้วก็ลองศึกษาดูศึกษาดูอะไรมันจะทำได้ไหมเรามีความถนัดทางด้านไหนแต่ส่วนผมเนี่ยก็ทำในเรื่องพวกนี้แหละเรื่องนี้แหละทำเรื่องการทำมาหากินเกษตรบ้างอะไรบ้างน้องๆพี่ๆเพื่อนๆมีความสนใจก็ช่วยมาแบ่งปันกันนะครับก็แบ่งความรู้แชร์ความรู้กันได้เพราะว่าเราจะได้มีชีวิตที่ไม่อดอยากเนาะไม่อดอยากประเทศไทยเจริญประเทศไทยเป็นประเทศที่ดีมากนะครับทรัพยากรดีอะไรดีสภาพแวดล้อมพอได้คันนี้ก็ต้องอยู่ที่เรื่องของการที่ว่าเราจะศึกษาหาความรู้ในการที่จะพัฒนาในเรื่องพวกนี้หลายเรื่องหลายเรื่องต้องค่อยๆพัฒนากันไปพี่ดุยสวัสดีครับพี่ดุยก็จะถ่ายทุเรียนให้พี่ดุยดูยังไม่ได้ถ่ายให้ดูเลยที่ว่า2ต้นของพี่ดุยอะโตมาสักเมตรกว่าแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้มีเวลาว่างจะไปถ่ายให้ดูนะครับพี่ดุยก็สนับสนุนต้นทุเรียนมาให้เรานะครับ2ต้นในการปลูกตอนนี้ก็ต้นงดงามงามดีมากเพราะว่าต้นพันธุ์เขาแข็งแรงจริงแข็งแรงจริงไม่ได้ปลูกหน้าฝนด้วยปลูกตั้งแต่ช่วงก่อนฝนนี่แล้วก็ประคบประหงมมาตอนนี้ก็โตแล้วทุเรียนตอนนี้ก็ลงไว้ประมาณสัก30ต้นเนาะแล้วก็ตายบ้างรอดบ้างตอนนี้ก็เหลือประมาณสัก20ต้นก็ได้อยู่แล้วอยู่ค่อยประคบประหงมไปรับรองว่าอนาคตเพื่อนๆอาจจะได้กินทุเรียนของเรานะฮะของเราใครเอ่ย เอ้ยเปิ้ลมาดิโอ้ก็มาหลายคนก็มาดูหลายคนเหมือนกันนะเนี่ยโอเคว่างๆมาดูกันอะไรกันแล้วก็จะมาคุยกันอะไรกันนะครับเพราะว่าสถานการณ์ช่วงนี้มันก็มีหลายอย่างเนาะมีทั้งเรื่องของภาวะโรคติดต่อโควิด-19แล้วก็ในเรื่องของเศรษฐกิจค่อนข้างจะปืดเคืองตอนนี้สหรัฐอเมริกาก็มีปัญหาในเรื่องของการประท้วงหนักนะฮะก็ประเทศเขาตกงานค่อนข้างจะเยอะตอนนี้ประมาณสักประมาณ20หลายสิบล้านคนนะฮะแต่ประเทศเราก็ตกงานเยอะนะครับแต่โชคดีที่บ้านเราเนี่ยมีทรัพยากรที่ยังเยอะอยู่แล้วก็คนตกงานอย่างน้อยคนที่ตกงานก็ยังมีแบ็กอัพที่ดีอย่างเช่นคนทำงานอยู่ในเมืองเนี่ยอย่างผมเนี่ยอย่างเพื่อนๆเนี่ยหลายคนเนี่ยทำงานในเมืองจริงแต่พอมีปัญหาเรื่องงานในเรื่องอะไรพวกนี้ก็สามารถจะกลับไปต่างจังหวัดได้นะครับก็ยังมีซัพพอร์ตที่บ้านก็ยังมีอาหารมีอะไรแต่ส่วนในคนที่อยู่ในเมืองเนี้ยอยู่ในเมืองกรุงอยู่ในเมืองหลวงอาจจะมีปัญหาทางด้านเศรษฐรายได้อะไรเงี้ยแต่อย่างน้อยเนี่ยคนไทยอยากช่วยกันฮะช่วยกันไม่ต้องกลัวว่าบ้านเราเนี่ยไม่อดตายแน่นอนผมเชื่ออดตายแน่นอนอาจจะมีปัญหาเรื่องความคิดเห็นแตกต่างกันบ้างอาจจะมีบ้างแต่เรื่องอดตายเนี่ยน่าจะยากเพราะว่าอาหารการกินมันเยอะเหลือเกินนะมหาศาลเยอะนะแถมเยอะไม่พอแถมคนไทยใจดีด้วยผมมองว่าส่วนใหญ่ผมไม่เจอคนใจดีไงก็เลยแบบมองว่าไม่ต้องเป็นห่วงเรื่องนี้สบายใจได้โหเปิ้ลไม่เจอนานแต่เปิ้ลก็มาติดตามเราตลอดเนาะก็ถือว่าเราก็ดีใจมากแล้วก็มานั่งเนี่ยก็เลยว่าเดี๋ยวนี้เทคโนโลยีมันดีมากเลยสามารถที่จะแบบ
อยู่ตรงไหนก็สามารถจะสื่อสารกันได้นะครับผมก็อ่ะโอเคเมื่อกี้เล่าไปจนลืมก็นี่วัตถุดิบวันนี้ก็มีปลาครับปลานิ่นวันนี้ปลานิ่นแล้วก็ปลาช่อนด้วยเดี๋ยววันนี้ก็จะแล่ปลาแล่ปลาแล่ปลามันต้องหาอะไรทําอ่ะมันจะมานั่งคุยเฉยๆนะตายผมนะต้องหาอะไรทําแต่เดี๋ยวหาอุปกรณ์ก่อนแล้วก็เพื่อนๆก็ช่วยๆกันกระจายเนาะกระจายว่าเอ้ยอันนี้ไอ้ฉุยอย่างเพื่อนมอปลายแล้วผมฉุยเนาะเพื่อนมหาลัยก็เรียกฉุยเพื่อนมอต้นก็เรียกสุแล้วก็ที่ทำงานก็เรียกสุก็ช่วยกระจายไปชุลิสุก็ทำอะไรเนาะนะครับไปเดี๋ยวไปหาอุปกรณ์ก่อนสักครู่นะครับสักครู่ก็เดี๋ยวน่าจะเขียงเดี๋ยวหาเขียงนี่มาแล้วเขียงมีดก็จะมีหลายคอนเซ็ปต์ฮะก็จะมีมีดนี่มีดแร่นะครับมีดนี่เป็นมีดปังตอเนาะสามารถจะสับกระดูกได้ส่วนนี้จะเป็นมีดแร่นะครับอันนี้เป็นมีดแร่ปลาช่อนนะฮะเฮ้ยไม่ใช่จริงๆมันคือมีดแร่จระเข้ฮะผมชอบมีดมากผมก็ศึกษาแล้วก็สะสมไว้แต่มันก็มีประโยชน์มากในการที่เรามาทำตรงนี้มันสามารถแล่ปลาช่อนได้สะดวกมากและคมสุดๆนะครับมีดหมอก็มีนะฮะมีดหมอปังตอก็มีก็ไม่ค่อยได้มีจะใช้หรอกแต่ว่ามีไว้แล้วมันอุ่นใจแล้วก็หินแล้วมีนะครับต้องมีตลอดเวลาเสียงแล้วก็มีปลาชุดหนึ่งนะฮะอันนี้เพิ่งตกได้วันนี้สดๆเลยเป็นปลาที่ตกจากบ่อเราสดๆนะฮะเดี๋ยววันนี้ก็จะมาทำให้เพื่อนๆดูนะครับเดี๋ยวอุปกรณ์แล้วก็ค่อยๆทยอยทำไปก็ทำเพลินๆนะไม่ต้องคิดมากวันนี้ไม่รู้จะทำอะไรก็มันได้ก็ต้องมีอะไรทำก็เลยมาทำปลาให้เพื่อนๆดูกันดีกว่าหลายเฉดหลายไซส์รู้ว่าเคยทำปลากันหรือเปล่าฮะเปิ้ลเคยทำปลาเปล่าเคยทำปลาช่อนเปล่าฮะมุมกล้องน่าจะพอได้อยู่แสงเข้าเปล่าไปกลัวจะไม่เห็นกันครับกลัวจะไม่เห็นกันสักครู่นะครับสักครู่นะครับตอนนี้ก็มีผู้ชมอยู่ประมาณ3คนนะฮะแล้วก็ชื่นใจนะครับจริงๆมีคนดูคนเดียวผมก็โอเคแฮปปี้แฮปปี้แล้วก็แฮปปี้เตรียมรับมีดก่อนเริ่มมาเนี่ยเดี๋ยวไปหายากระยุงมาดีกว่าหลุมเริ่มเยอะมากเลยสมเจตรายงานตัวหน่อยนะครับว่าตอนนี้สถานการณ์เป็นยังไงฮะผมไม่เข้าใจแล้วก็ไม่เคยนี่ด้วยแต่ไม่เป็นไรก็ด้นศพกันไปนะฮะวันนี้เห็นมีอ๋อ3แต่มีเพิ่มขึ้นไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยว่ากันเดี๋ยวหาอุปกรณ์เพิ่มก่อนยุงเริ่มมาแล้วกลางคืนเนาะของเราจะเป็นป่าเยอะตรงเนี้ยมุมรอบๆเป็นป่า
แต่ก็อยู่ในโซนของส่วนตัวเนาะแต่ว่ายุงก็จะมีหน่อยแต่เดี๋ยวต้องหาจักรยุงมาจุดบ้างแล้วบ้างสักครู่นะครับไฟแช็กไปไหนเนี่ยฮะอ่ะมีใครมาเพิ่มวุฒิเจิดชัดใช่ไหมวุฒิเจิดโอเคถือว่าวันนี้เป็นการอ้าวแบตต่ำเดี๋ยวชาร์จแบตก่อนนะครับถือว่าวันนี้เป็นการทดสอบนะครับทดสอบในการไลฟ์สดของเราครั้งแรกของผมครั้งแรกคนเดียวเนาะครั้งแรกคนเดียวเป็นการทดสอบถ้าเพื่อนๆท่านไหนมีข้อเสนอแนะอะไรก็ช่วยเสนอแนะไปหน่อยนะครับช่วยว่าควรต้องงุ้นต้องนี้ต้องงั้นนะครับเราจะได้ปรับปรุงกันไปช่วยกันนะชาร์จแบตกันพอดีมีแบตสำรองพูดนะครับกระเป๋าหายโอเคแล้วมันเป็นแนวขวางใช่ไหมสมเจตครับมันเป็นแนวขวางใช่ไหมไม่ใช่เป็นแนวตั้งใช่ไหมตาต้องมองกล้องใช่ไหมมันจะได้เห็นเพื่อนๆกันเอาไปแช็คก่อนมาแล้วอยากกันชุ่มต้องมีฮะต้องมีเพราะว่าเราอยู่ท่ามกลางป่าดงดิบเนาะรอบๆเลยเป็นป่าหมดกลางคืนอาจจะมืดหน่อยเดี๋ยววันหลังผมก็จะไลฟ์สดช่วงกลางวันแล้วก็ให้เพื่อนดูธรรมชาติบรรยากาศในที่ของเรานะครับขอบคุณนะครับยุงเริ่มมาผมเจ็ดเป็นไงมันเป็นแนวนอนใช่ไหมมันโอเคใช่ไหมถ้านายโอเคแล้วก็โอเคนะคือเดี๋ยวอุปกรณ์เริ่มจะหลายอย่างแล้วใครมาอีกเพิ่มไอ้แม่หมอวันนี้แม่หมอเฮ้ยแม่หมอมาให้กำลังใจชื่นใจชื่นใจชัดไหมแม่หมอปลายทางโอเคไหมสนใจไหมตอนนี้กำลังทำปลาแดดเดียวอยู่นะฮะแต่ว่าต้องรอนะเพราะว่าตอนนี้เราทำให้ลูกค้าที่สั่งจองไว้แล้วคนที่สนใจก็ต้องทำใจหน่อยนะครับวันนี้ไม่มีวันนี้ไม่มีขายนะไม่มีขายวันนี้ไม่เน้นขายวันนี้ไม่ได้ขายนะครับแต่เราจะมาเน้นกระบวนการที่เราทำเพื่อให้เพื่อนๆได้ดูเราจะทำให้ลูกค้าที่เขารอมานานแล้วผมก็จะพยายามส่งให้เขาแต่ถ้าใครสนใจก็ต้องใช้เวลาหน่อยเนาะเพราะกว่าจะได้มันจะตัวเลยมันค่อนข้างจะยากลำบากมากเลยวันนี้ไปตกมาได้นะครับไปตกมาได้ก็วันนี้โชคดีนะฮะที่เพื่อนๆนะครับวันนี้มาเทสปลากันก็เลยได้ปลามาเพิ่มมาแล้วมาเพิ่มพอดีแล้วก็เลยสามารถที่จะทำ
าทำเพิ่มให้ลูกค้าได้นะครับก็สนุกกันไปดูกันไปนะแต่สนใจก็สั่งจองได้นะครับต้องรอหน่อยเนาะหรือว่ากันเนาะใกล้แล้วอุปกรณ์ใกล้พร้อมแล้วดีว่าลมมาพัดแล้ว ยังไม่ครบเดี๋ยวหาอุปกรณ์เพิ่มอีกเสื้อดาไม่มีเสียงเพลงนะครับก็ตอนนี้มาแล้วก็จะมีช้อนเสื้อผ้ากันเปื้อนก็ต้องมีนะครับทำปลาเนี่ยผ้ากันเปื้อนต้องมีเนาะเชียแต่วันนี้ใส่เสื้อสีดำเฮ้ถ้าเป็นเสื้อสีดำก็ดูไม่เด่นพื้นก็ดำเดี๋ยวไม่เปลี่ยนดีกว่าแต่เสื้อดำแล้วมันดำมากเกินเอางี้ดีกว่าดูเซ็กซี่ดีอ่ะผมว่านะเออมันจะดูไม่ดูหน้าลอยหน่อยนี่โอเคนะมีเซ็กซี่แบบโอเคเลยอ่ะปรับแสงหน่อยปรับแสงหน่อยไอ้ยะแสงนี้ดีขึ้นสักทีไม่จบกระบวนการเดี๋ยวเอาอุปกรณ์อีกเพื่อนๆที่ดูก็อาจจะงงนะครับว่าทำไมผมลกหลักก็มันเป็นอันแรกเนาะยังไม่เคยทำเนาะมันจะลกหน่อยเดี๋ยวก็จะค่อยๆพัฒนาไปเรื่อยแสงมันเริ่มมีแล้วแสงมันแรงไปหน่อยเริ่มมาแล้วเป็นปลานะครับที่เราน็อกไปแล้วนะฮะเขาไม่มีชีวิตแล้วแต่ปลาพวกนี้เมือกก็เยอะมากปลาช่อนเนี่ยเมือกก็เยอะมากก็ต้องใช้อุปกรณ์ในการที่จะกำจัดเมือกเขาอย่างเช่นเกลืออะไรเงี้ยต้องล้างน้ำเกลือด้วยมันก็ต้องมีเกลือ1เกลือแล้วก็น้ำนะครับ
จะแช่ปลาให้เมื่อเขาออกต้องใส่เกลือก่อนแล้วก็ใส่น้ำมาอยู่ข้างใส่น้ำก่อนนะครับอาจจะมองไม่เห็นเดี๋ยวปรับมุมกล้องนิดนึงกระบวนการในการถ่ายโอเคใส่น้ำหน่อยเริ่มเห็นแล้วนี่มุมเม้นจะโอเคอยู่เหลือครึ่งนิดนึงหัวมันนี่ไปหน่อยไม่ต้องซีเรียสนะครับเล่นถูกเล่นผิดกันไปเนาะทำพวกนี้เราก็ต้องใช้เวลาในการศึกษาผมนี่ก็ไม่ใช่มืออาชีพนะครับเป็นมือสมัครเล่นปลาเนี่ยพอแช่เนี่ยเมือกมันลื่นมากเลยมันทำยากแช่น้ำเกลือแล้วก็ล้างให้สะอาดเลยตัวใส่น้ำเกลือให้หมดนะครับสดๆฮะปลาสดๆของเราน้ำเกลือเนี่ยไซส์เนี่ยกำลังกินไปนี่นะครับแต่ครั้งนี้เมือกมันเยอะมากเมือกมันเยอะมากการที่เราจะมาทำเนี่ยการจะจับจานเนี่ยก็ต้องล้างน้ำเกลือล้างน้ำเกลือเพื่อล้างสิ่งเจือปนเนี่ยแล้วก็ล้างเมือกด้วยเพื่อจะสะดวกในการทำแช่น้ำเกลือไว้ก่อนแช่น้ำเกลือไว้สักพักหนึ่งข้างเยอะมากๆเลยเมือกปลาเยอะมากๆยิ่งปลาช่อนเนี่ยเป็นปลาที่เมือกแบบมหาศาลเลยเมือกเยอะจริงๆในการล้างน้ำเกลือมันก็ช่วยได้ช่วยกำจัดเมือกได้อะไรได้มือหายไปไหนคู่ข้างนะฮะโอ้ดิเมือกเยอะจริงมีน้ำแรกแล้วก็น้ำสองอีกเยอะส่วนปลานิลเนี่ยอาจจะเอาไว้ก่อนนี่คือระยะเนี่ยหาตรงนี้ก่อนนี่ก็มีแล้วแช่น้ำเกลือไว้ก่อนพักแล้วแช่น้ำเกลือแล้วก็จะมาถอดเกล็ดนะครับเมือกเมือกเยอะจริงมันได้พอก็โรยเกลืออีกโรยเข้าไปโรยจนกว่าเมือกมันจะหายมันจะเอาเมือกออกเลยนะครับนี่แล้วก็พร้อมแล้วจุดนี่แล้วก็พร้อม ใครว่างๆก็มาดูกันเนาะไม่ว่างก็อื่นกันสบายๆไม่ต้องซีเรียสนะครับซีเรียสสบายๆอันนี้ก็เป็นการทดสอบในช่วงแรกๆของผมนะครับที่จะลองทำสื่อสารทางแบบโลกโซเชียลเนี่ยมันน่าสนใจเนาะเพราะว่ามันง่ายดี
เราสามารถจะติดต่อกันได้อยู่ตรงไหนก็ได้มาสามารถติดตามกันได้อะไรเงี้ยมันก็น่าสนใจผมก็เลยอยากจะลองทำกับเขาบ้างเนาะไลฟ์สดไลฟ์สดเลยเนี่ยผมจะไลฟ์กันจังเลยยุ่งเข้ามาเดี๋ยวหาไปแช็คก่อนจุดยากันยุงเพิ่มนะครับพอทำปลาปุ๊บความคาวของปลาเนี่ยเราก็ทำให้ยุงหมาเพิ่มโอ้ยุงเยอะจริงเดี๋ยวต้องจุดเพิ่มนิดหน่อยยุงเยอะยุงเยอะจะเริ่มทำแล้วเริ่มทำแล้วอุปกรณ์เริ่มพร้อมแล้วนะครับกี่ทุ่มกี่ยามเนี่ยไม่กล้าก็ไม่มีด้วยเนี่ยไม่เป็นไรใกล้แล้วอุปกรณ์เยอะมากเลยกว่าจะทำนู่นทำนี่ได้มันต้องเดินผ่านเดินอะไรก็ยังไม่ครบอยู่ดีฮะสักครู่ไปหาอุปกรณ์เพิ่มอีกโอเคก็เป็นการเสียเวลาก็ดึกก็ดื่นแล้วยังไม่ได้ทำสักทีอันนี้ก็เริ่มต้องทำแล้วเดี๋ยวจะดึกจะดื่นทำไม่เสร็จเราจะหมักไว้ก่อนพรุ่งนี้จะได้ตากได้นะครับก็เริ่มแล้วตอนนี้นะครับเฮ้ยสวัสดีเพิ่มกันอะไรขอบคุณนะครับวันนี้ที่หาปลาผมนะครับตอนนี้ผมก็สามารถจะหาวัตถุดิบมาให้ลูกค้าได้นะฮะตอนนี้จะทำปลาทำปลาแล้วนะฮะแค่เกลือไปแล้วครั้งหนึ่งโอ้
ปลาเนี่ยมันจะยากตรงที่แบบเนื้อมันเยอะมากต้องล้างเนื้อออกล้างพื้นที่สะอาดสะเอียมถ้าอยู่แช่ในหาดด้วยไหนอยู่นี่ที่สะอาดสะเอียมนะครับเดี๋ยวก็จะเริ่มทำแล้วทำมันยังมัวจะพร่ำจะไม่ทำมาทีโอเคขั้นแรกเนี่ยปลาเนี่ยปลาสดๆนะครับปลาสดๆเพิ่งได้มาวันนี้ที่ตกกับทีมงานเพิ่มวนาลัยมานะฮะนี่สดๆเลยเราก็เอาน้ำแข็งเขาก็ตายไปแล้ววันนี้เราก็มาถอดเก็บก่อนขั้นแรกถอดเก็บก็จะใช้ช้อนในการถอดครับมาใกล้หน่อยเห็นไม่ชัดนี่ก็จะใกล้แล้วเริ่มสูงใกล้มานี่เอางี้เลยเห็นกันจะนะครับจะเลยเอาละเติมแสงหน่อยแสงแล้วพร้อมอยู่แล้วอาจจะคึ้มๆหน่อยนะครับแต่ก็ยังพอมองเห็นอยู่ก็ใช้ช้อนในการถอดเก็ดนะครับก็จะปลอดภัยสุดแล้วถ้าใช้ช้อนเนี่ยบางท่านก็สะดวกใช้มีดเนาะใช้มีดในการถอดแต่มีดมันก็จะมีความเสี่ยงหน่อยเพราะว่าอาจจะมาโดนแขนโดนขาได้นะฮะผมก็ถนัดใช้ช้อนเนาะใช้ช้อนในการถอดมันก็จะสะดวกนะวันนี้พอตัว2เดี๋ยวก็จะถอดสัก2-3 ตัวเนาะเป็นตัวอย่างเป็นตัวอย่างให้ดูตัวนี้ก็ถอดแล้วต้องใช้แรงกล้ามค่อนข้างเยอะแรงกล้ามค่อนข้างเยอะมากเลยตัวนี้ก็จะให้ดูตอนถอดชัดๆกันก่อนนะครับมาผมมันก็เห็นกันบ่อยเนาะวิธีการทำดีกว่าโอ้จะเกล็ดก็จะออกเดี๋ยวทำสัก3ตัวก่อน3ตัวตัวไอ้เวลาทำจริงมันไม่นานหรอกมันนานตรงที่บิ้วอารมณ์นี่แหละก็จะได้ทำนี่แหละโอ้ก็จะหาอารมณ์ได้อะไรได้ไม่ใช้เวลานานหรอกแต่ไฟนี่กำลังอร่อยก็ภาวนาว่าพวกนี้ให้แดดมันดีเนาะแดดมันดีจะได้ตากให้ลูกค้าได้เลยภาวนาให้แดดมันดีใครเอ่ย
็เป็นช่วงการแร่นะครับการแร่การแร่ก็ใครไม่สะดวกชมตอนนี้ก็มาชมย้อนหลังก็ได้เนาะหลังก็ได้ชัดบ้างไม่ชัดบ้างก็ว่ากันไปพอแช่น้ำเกลือปุ๊บเนี่ยเขาจะน้อยลงเราก็สามารถจะขูดเก็บได้ง่ายขึ้นง่ายขึ้นมากๆเลยบางคนก็ถนัดใช้มีดบางคนก็ถนัดใช้ช้อนหรือมีอุปกรณ์อย่างอื่นอย่างผมน่าจะใช้ช้อนใช้ช้อนเพราะว่ามันปลอดภัยดีมันไม่บาดมือเราไม่บาดมือเราไม่รู้ว่าเสียงชัดจะหรือเปล่าก็หมายรู้ดูกันชัดๆดูกันสดๆไปเลยลูกค้าที่อันนี้เราคนนี้ก็ถอดเก็ดมาได้4ตัวแล้วแล้วเดี๋ยวต่อไปก็จะทำการแร่นะครับแร่ตอนนี้ให้เพื่อนเห็นชัดๆเลยว่าวิธีการแร่เนี่ยเขาแร่กันยังไงเดี๋ยวผมจะให้ดูชัดๆเนาะเพื่อใครจะไปทำกินเองที่บ้านได้เลยได้นะครับโอ้พี่สาวสวัสดีครับเผื่อใครสนใจไปทำกินเองที่บ้านหรือว่าบางคนอาจจะแร่ปลาไม่เป็นหรืออะไรเงี้ยก็สามารถที่จะไปใช้ได้เพราะปกติเราไปตลาดเนาะก็ให้แม่ค้าเขาทำให้ตอนนี้เราอาจจะไม่รู้ว่าแต่วันใดคืนใดที่เราเพื่อนเพื่อนคุ้นคุ้งหรือว่าญาติให้ปลามาเป็นเราอาจทำไม่เป็นก็สามารถที่จะทำได้นะตามราคาของผมนะครับก็อุปกรณ์ที่ผมใช้เป็นหลักก็จะเป็นมีด2เล่มนะครับก็จะเป็นมีดอันนี้มีดสับกระดูกสับอะไรพวกนี้อันนี้จะเป็นมีดแร่ก็จะต้องรับให้คมทุกครั้งก่อนที่จะทำนะครับเพราะว่ามันก็จะเนื้อก็จะไม่ยุ่ยนะฮะจะมาทำให้ปลาเราเนี่ยมันก็จะน่ารับประทานนะก็เอาออกปวดอันนี้ก็มีไอ้นั่นเพื่อความคมไม่เสียเวลาในการทำด้วยข้างซ้ายตลอดเวลาแล้วก็ต้องล้างสะอาดอย่าลืมเรื่องความสะอาดนะฮะสำคัญที่สุดนะครับเรื่องความสะอาดสุขอนามัยสำคัญที่สุดเลยเราก็จะมาเริ่มแรกในการแร่ปลาช่อนในลักษณะนี้นะฮะลักษณะของปลาเนี่ยก็จะมีหัวนะครับแล้วก็ลำตัวคราวนี้ถ้าทำปลาเด็ดเดียวเนี่ยอย่างปลาช่อนเนี้ยเราก็จะไม่เอาหัวนะครับเราก็จะเอาแต่ช่วงที่มีเนื้อตั้งแต่เหงือกขึ้นไปตั้งแต่เหงือกตรงนี้เนี่ยเหงือกขึ้นไปแล้วก็ตัดเหงือกตรงนี้ออกตั้งแต่เหงือกตั้งแต่หัวเนี่ยตรงนี้ส่วนหัวแล้วก็มีเหงือกแล้วก็ตัดออกคราวนี้ตอนนี้มันก็ต้องใช้แรงความคมของมีดหน่อยใช้แรงหน่อยแล้วก็ต้องใช้ตรงนี้นะครับตัดตรงนี้ออกถ้าเป็นเงือกเป็นอาชัดนะครับตัดตรงนี้ออกแล้วแต่มีขึ้นไปมีก็ต้องคมหน่อยถ้าไม่คมเราก็ต้องใช้แรงค่อนข้างเยอะแล้วก็พอตัดไปตรงนี้ปุ๊บเราก็ดึงลักษณะนี้ออกให้ตรงคางเนี่ยมันติดอยู่ถ้าเนี่ยเหงือกมันก็จะติดกับตัวปลาอยู่นะครับตรงเหงือกอ่ะตรงเนี้ยบางทีก็ติดบางทีก็ไม่ติดอันนี้ก็คือดึงไปแล้วเหลือหน่อยเดียวเหลือเหงือกหน่อยเดียวแล้วเพื่อนๆเห็นชัดไหมนี่มันก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับนี่น่องแนงน่องแนงเหลือตัวแล้วคันนี้เหลือตัวแล้วอันนี้ก็วิธีการแร่นะครับแร่
จะหันให้เพื่อนๆเห็นชัดหน่อยเห็นชัดไหมมันแสงมันจะไม่ค่อยไอ้เท่าไหร่สักครู่นะครับเห็นชัดหน่อยโอเคชัดอยู่วิธีการแรกก็คือต้องใช้มีดเนี่ยที่คมค่อยๆกรีดระหว่างกระดูกของมันนะครับระหว่างกระดูกไปตั้งแต่โคนถึงปลายเลยให้ติดกระดูกให้ติดกระดูกอันนี้มีดถึงต้องคมถึงต้องคมไล่กระดูกขึ้นมาพอตรงนี้ปุ๊บตรงนี้แล้วมาถึงหางเลยแล้วก็กรีดตึ๊กพอกรีดมันก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับนี่แล้วก็ตะกรีดขึ้นไปเรื่อยสุดท้ายอีกฝั่งนี้แล้วก็จะนี่แล้วก็จะแบะออกพอแบะออกปุ๊บคันนี้ไอ้ตรงเหงือกเนี่ยมันจะติดอยู่เราจะดึงเหงือกออกแล้วก็อีกฝั่งหนึ่งตอนนี้มันจะเป็นขนาดนี้นะครับมันก็จะมีเครื่องในอยู่มีพวกตอนนี้เป็นปลาที่ท้องเนาะปลาท้องก็จะมีไข่มันก็จะมาแล่ด้านหนึ่งนะครับที่มีเอากระดูกเชิงกลางออกเนาะเราจะอาจจะเป็นส่วนที่เป็นเนื้อของนี้ปุ๊บไม่รู้เห็นชัดป่ะไม่รู้พออย่างนี้ปุ๊บแล้วก็เอามีดอ่ะทิ่มตรงกระดูกแล้วก็ค่อยๆเลาะไปเลาะนี้นะครับมันก็จะออกกระดูกก็จะอยู่อย่างนี้แล้วก็ต้องเอากระดูกออกกระดูกเชิงกลางเราไม่เอาคราวนี้ก็จะเหลือแต่ตัวแล้วก็มีเหงือกหน่อยนี่แล้วก็จะเลาะในส่วนที่เป็นเครื่องในออกนะครับรอตรงนี้ออกเอาให้หมดนะฮะไม่มีแล้วต้องล้างไม่ให้เหลือเลือดเหลืออะไรเลยแล้วก็ปุ๊บดึงแล้วก็ดึงออกให้หมดก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับนี่พอเป็นลักษณะนี้ปุ๊บเราก็เก็บไว้แล้วก็ล้างน้ำเกลือให้เรียบร้อยบีบออกให้ดีเราก็ต้องแช่แล้วก็ล้างน้ำเกลือแช่น้ำเกลือไว้ระหว่างนี้ก็แช่น้ำเกลือก่อนที่สมควรนะฮะเป็นไม้สมควรเพื่อจะล้างความคาวแล้วก็เลือดอะไรออกให้หมดแช่น้ำเกลือไว้หมดแล้วเดี๋ยวเราก็จะล้างอีกทีเดียวสุดท้ายตอนสุดท้ายนะฮะอันนี้ก็แช่ไว้ก่อนสังเกตว่าเนื้อปลาจะสดมากแล้วคราวนี้ตอนระหว่างตากเนี่ยเราก็ต้องกรีดตรงพุงเพื่อให้ระหว่างตากเนี่ยพวกน้ำพวกอะไรมันจะได้ไม่ค้างตรงกลางปลาจะได้ไม่เน่าก็ใช้วิธีกรีดสักนิดหนึ่งมีดเล็กไปหน่อยเนี่ยก็กรีดตรงกลางหน่อยนะครับตรงกลางเนี่ยให้มันเป็นรูปลักษณะเนี้ยประมาณนี้ก็ได้นะฮะตรงนี้กรีดตรงกลางออกให้เป็นลักษณะนี้เนี่ยพอตอนตากเนี่ยเราจะตากลักษณะนี้บางทีน้ำที่เราหมักมันจะขังตรงกลางเราก็ต้องแหวกตรงกลางให้น้ำมันไหลออกนะแค่นี้แหละแล้วก็แช่ไปก่อนตอนนี้ก็ทยอยทำทีละตัวไปวันนี้ก็มีไม่กี่ตัวสบายวันนี้สบายคราวนี้ก็ค่อยๆดูไปนะครับดูไปใครสนใจได้ปลามาอะไรมาก็สามารถจะไปทำได้ง่ายไม่ยากไม่ได้
ทีท่านอื่นจะทำอีกวิธีนึงนะฮะผมก็ไปทำกันแต่ผมมาทำวิธีนี้เนาะถนัดวิธีเนาะแล้วก็ดึงออกหัวไส้เนี่ยเก็บไว้ใช้ได้ไส้เนี่ยเก็บไว้กินได้หรือว่าเก็บไว้กินได้ไปทำต้มโค้งต้มอะไรได้บางทีก็จะมีเก็บมีอะไรเหลืออยู่อะไรค่อยอันนี้สำคัญเรามีดทำไมมันต้องคมเพราะว่าเราต้องปาดแบบทีเดียวเลยตาคนทำบ้างเห็นแล้วปลาไม่คนทำเลยเห็นคนทำบ้างก็ไม่เห็นด้วยดีโอเคคนทำมาแล้วตัวใครว่างๆยังไม่หลับไม่นอนเนาะอาจจะมาทักมาถ่ายกันได้ผมก็ทำเสร็จก่อนแหละถึงจะนอนได้ได้เพราะว่าบางคืนไม่ร้อนดิเดี๋ยวกลางวันก็ไปทำอย่างอื่นได้เราทำอย่างอื่นได้เดี๋ยวพอเชี่ยวช้าเนี่ยมันก็จะทำง่ายขึ้นเราก็ทำไวขึ้นอันนี้วันหนึ่งเนี่ยทำได้เป็น 30-40 โลสบายมากมีต้องคมมีต้องคมมากนี่แล้วก็จะหมักแล้วก็แช่ไว้คืนนึงนะครับพรุ่งนี้เช้าแดดดีแล้วก็มาตากแดดได้เลยก็จะง่ายแต่งั้นแล้วต้องล้างเลือดล้างอะไรออกให้หมดนะครับไม่ให้เหลือเลยนะเลือดเนี่ยล้างให้ซีดเลยอ่ะมีอะไรไขมันไขมันเนี่ยออกให้หมดเพราะตอนปากก็จะมีไขมันอะไรติดอยู่มันจะดูไม่งามดูไม่สวยเนาะฉีดได้ฉีดก่อนปิดออกแล้วปิดกลางก็ไหวแล้วนี่เริ่มไหวแล้วจะไหวแล้วนี่จะเร่งการทำแล้วตรงไหนมีเก็บมีแล้วก็ออกให้หมดอย่าให้เหลือบางทีล้างเมื่อออกให้หมดเนี่ยมันก็จะลื่นแล้วก็ทีการจับการเนี่ยก็จะลำบากอันนี้มันก็จะพอชินปุ๊บเนี่ยก็จะง่ายขึ้นพอชินขึ้นเนี่ยความไวในการทำมันก็จะไวขึ้นแต่ผมก็อยู่ในระดับที่มือสมัครเล่นเนาะมันเป็นมืออาชีพมืออาชีพทำไวกว่านี้เยอะมืออาชีพเนี่ยมืออาชีพมันจะปื๊ด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 เลยโคตรไวอ่ะทำในแป๊บเดียวเสร็จแล้วผมก็ยังมือสมัครเล่นอยู่ถือมือสมัครเล่นนะครับแต่ก็พอจะมีทริคมีอะไรบ้างนะฮะลักษณะนี้นะครับก็จะอันนี้ก็กีดมาให้หน่อยกีดกลางกลางสำคัญเลยตอนตอนตากเนี่ยต้องมีกีดตรงกลางเนี่ยมันก็จะลำบากในตอนตาก
ื่นสำคัญคำปลายลื่นไหมพอลื่นปุ๊บก็จะจับลำบากตัวนี้เมือกเขาเยอะตัวนี้เมือกเขาเยอะเมือกเขาค่อนข้างเยอะเขาจะดีเป็นความยากลำบากนิดหน่อยไม่เป็นไรก็สามารถทำได้เมือกเขาค่อนข้างเยอะมีไข่เต็มท้องเลยไข่เยอะมากๆเลยตรงนีอีกข้อนี้ก็เหลืออีกประมาณสักนะครับ2 3 4 5ตัวนะครับนี่เหลือประมาณ5ตัวคราวนี้เหลืออีก5ตัวนะครับคราวนี้แบตมันก็จะหมดแล้วเนาะแล้วก็ดึกแล้วแต่ผมก็ทยอยทำไปเรื่อยนะฮะก็วันนี้ก็มีข้อผิดพลาดยังไงก็มาเสนอแนะกันได้นะครับขอขอบคุณเพื่อนๆพี่ๆน้องๆ นะครับที่เข้ามาชมกันเลยกันสาระอาจจะไม่ค่อยมีเท่าไหร่เลยฮะแต่ก็จะพยายามปรับปรุงขึ้นเรื่อยๆนะครับโอเคล้างมือก่อนมีแบตจะหมดด้วยก็ทยอยทำอีกพักนึงคืนคืนมันก็เย็นดีเนาะมันก็เย็นดีทำไปเรื่อยๆเพลินๆวันนี้ก็นึกคึกเนาะก็อยากจะทำนู่นทำนี่แล้วเสร็จแล้วเราก็อยากจะทำบ้างแล้วหลังก็จะทดลองดูนะครับวันนี้แค่นี้ก่อนผมก็ทำไปเรื่อยดีแบตจะหมดเนาะอีก1 2 3 4 5 5ตัวครับ5ตัวก็ใช้เวลาไม่นานหรอกแป๊บเดียวก็เสร็จแล้วก็ล้างพอล้างปุ๊บน้ำสองน้ำแล้วก็หมักเกลือหมักส่วนผสมนิดหน่อยแล้วก็แช่ตู้เย็นไว้แช่ตู้เย็นไว้แล้วพรุ่งนี้เช้าก็เอามาตากได้เลยนะครับตากตากแดดมีก็ตากแดดมีแล้วก็จะแช่ในห้องฟรีซเราไปก่อนนะครับก็สัก2 3ชั่วโมง4ชั่วโมงนะฮะเช้าอย่างละครึ่งก็พอใช้ได้นะครับโอเควันนี้ก็สวัสดีครับเดี๋ยวเราเข้ามากันใหม่วันนี้ก็นะครับขอบคุณครับ